ือเรื่องดีวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมเวลา 9:30 น.ทำพิธีบวงสรวงที่ช่อง3น้องแคมสำหรับละครแอคชั่นคอมเมดี้สวยร้ายสายลับซึ่งก็มีนักแสดงมาร่วมพิธีกันอย่างคับคั่งโดยนางเอกของเรื่องริชชี่อรเนตดูจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะเป็นละครแอคชั่นเรื่องแรกในชีวิตซึ่งเจ้าตัวก็ต้องไปเรียนคิวบู๊เพิ่มเติมและเริ่มจะติดใจละครแนวแอคชั่นเขาแล้วขณะที่บอมธนินทร์เองบอกว่าฉากบู๊ของตนเองจะแตกต่างจากเรื่องอื่นๆที่เคยเล่นมาเพราะบทของผู้กองขั้นเทพจะครบรสทั้งศิลปะการป้องกันตัวและการใช้อาวุธส่วนฉากกุ๊กกิ๊กระหว่างพระนางก็ชวนติดตามอีกด้วยด้านคู่ของอเล็กซ์เรนเดลและแพรพิชภาก็จะมาร่วมสร้างสีสันให้กับละครเรื่องนี้ในบทของสองสายลับเฉพาะกิจเรียกได้ว่าจัดจ้านตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมกันเลยทีเดียวดูจากทรงเขาแล้วเขาคล้ายเรามันก็เลยปิ๊งกันได้ง่ายขึ้นกว่าคู่นู้นจะลีลากันเยอะนิดนึงของคู่เราจะแบบตรงชัดเจนบ้านๆครับเรียนมวยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มีแอคชั่นเยอะมากก็มีเรียนมวยเรียนเทควันโดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีไปเวิร์กช็อปกับพี่ที่เขาเป็นคนออกแบบท่าคิวบู๊ลักษณะการบู๊ก็เรื่องนี้จะเป็นใช้หมัดมือก็เยอะอยู่เหมือนกันอย่างเรื่องที่ผ่านมาจะเป็นปืนค่อนข้างจะเยอะก็จะเห็นในอีกรูปแบบนึงติดตามเรื่องราวความรักและภารกิจระดับชาติของคู่ตำรวจตัวจริงและสายลับจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องมรดกของชาติได้ในละครสวยร้ายสายลับที่ตอนนี้เดินเครื่องถ่ายทำมากว่า 70% แล้วใกล้จะได้ชมกันทางหน้าจอช่อง3เร็วๆนี้วรุณรัตน์กลพันธ์รายงาน